ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19ในไทยเข้าสู่ระลอก3แล้วเนื่องจากลักษณะการติดเชื้อเข้าตามคุณสมบัติคือคนติดเชื้อไม่มีอาการแพร่กระจายเชื้อไปทั่วรอสัญญาณสุดท้ายคือการออกอาการที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากเป็นอาการหนักที่ผ่านมาเคยเตือนหลายครั้งแต่การตรวจเชิงรุกของไทยทำเฉพาะกลุ่มเสี่ยงทั้งที่การตรวจเชิงรุกจริงๆต้องเข้าถึงทุกพื้นที่นั่นเองค่ะในขณะเดียวกันจากสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้างโดยมีต้นตอจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อกรุงเทพนั้นล่าสุดนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องเข้ารับการตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีหนึ่งในผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีที่นางสาวตรีนุชเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นผลตรวจออกมาเป็นลบอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางสาวตรีนุชจึงขอกักตัวอยู่บ้านตามมาตรการศบค.เป็นระยะเวลา14วันและจะเข้ารับการตรวจเชื้ออีกครั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงานค่ะส่วนนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่ได้ประชุมร่วมกับนางสาวตรีนุชที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนหน้านี้ก็ได้ประกาศกักตัวเองเป็นเวลา14วันเช่นกันโดยได้แจ้งลาประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่7เมษายนและจะทำงานจากที่บ้านหรือ work from home เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกักตัวเองเป็นเวลา14วันเริ่มจากวันที่7เมษายนเป็นต้นไปเนื่องจากเจ้าหน้าที่หน้าห้องทำงานตรวจพบเชื้อโควิด -19 ในขณะที่ส่วนของวงการเทิงบอมจงจิตอินทุ่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายดูแลและพัฒนาศิลปินบริษัทนาดาวบางกอกจำกัดได้โพสต์ลง Instagram ส่วนตัวแจ้งว่าได้ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกับนักแสดงหนุ่มปีโป้ณัชพันธ์ปรมะเจริญโรจน์ก็ได้โพสต์ลง IG ส่วนตัวแจ้งผลตรวจออกมายืนยันว่าติดเชื้อรวมถึงนักร้องหนุ่มชื่อดังแสตมป์อภิวัฒน์เอื้อถาวรสุขที่ผลตรวจการหาเชื้อโควิดออกมาเป็นบวกโดยทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอนที่ถูกต้องและปลอดภัยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการจัดโซนในพื้นที่ต่างๆเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ได้มีการจัดโซนมีหลายๆสีตั้งแต่สีแดงสีม่วงและใช้มาตรการต่างๆตามสีที่วางไว้ซึ่งศบค.ชุดเล็กประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วคงจะไม่มีล็อกดาวน์หรือกักตัวหากไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อเป็นจำนวนมากให้ใช้ชีวิตตามปกติทางนี้การติดเชื้อช่วงหลังจะเกิดจากสถานบันเทิงผับบาร์ก็ต้องระวังเมื่อถามว่าใกล้จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีความกังวลว่าจะกลับมาเป็นสีแดงแล้วจะเป็นอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าสงกรานต์จริงๆแล้วประเพณีให้กลับไปขอพรบุพการีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นการกลับไปสนุกสนานเฮฮากินเหล้าหรือไปเที่ยวในที่ที่มีคนหมู่มากซึ่งในช่วงนี้มีการระบาดโควิดในถิ่นค่อนข้างเยอะพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการชุมนุมและที่ที่มีคนหมู่มากยืนยันการเดินทางเป็นเรื่องปกติพื้นที่สีแดงคือร้านอาหารเปิดได้ถึงเวลา 3 ทุ่มและห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามให้มีการจัดแสดงมีดนตรีมีการเต้นรำทุกอย่างต้องปิดก่อน 3 ทุ่มและเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดโดยกรณีคนในกรุงเทพและพื้นที่เสี่ยงเดินทางไปไหนต้องกักตัวหรือไม่ขอบอกว่าไม่มีกักตัวเฉพาะคนที่ติดเชื้อและคนที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามนายแพทย์วิทิศสริษฎีชัยกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ออกประกาศสำคัญแจ้งหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยภาครัฐเอกชนต่างๆเพื่อเป็นการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์มีมติเห็นชอบแก้ไขประกาศกำหนดเขตพื้นที่จังหวัดแยกเป็นสีสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ใหม่ดังนี้คือพื้นที่สีแดง5จังหวัดอันประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและนครปฐมซึ่งบุคคลที่อยู่ในพื้นที่สีแดง5จังหวัดดังกล่าวหากเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ต้องผ่านการตรวจคัดกรองหาเชื้อและกักตัวตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคเป็นระยะเวลา14วันค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะญาติพี่น้องซึ่งศบค.ผ่อนคลายให้เดินทางข้ามจังหวัดและสามารถจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ได้ในบางกิจกรรมได้แก่พิธีส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่แต่เนื่องจากในช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องกรมควบคุมโรคจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดโดยการสวมหน้ากาก 100% ล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่าง
และหลีกเลี่ยงไปในที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากรวมถึงสถานที่เสี่ยงต่างๆอีกด้วยค่ะสำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยการจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอให้จัดตามมาตรการป้องกันโรคจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่1คนต่อ1ตารางเมตรหลีกเลี่ยงการจัดในที่คับแคบหรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศรดน้ำโดยเรียงแถวเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรสวมหน้ากากอนามัยทุกคนอีกทั้งหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานานค่ะในส่วนของการจัดงานสงกรานต์ขอให้จัดตามมาตรการป้องกันโรคเช่นกันการจัดกิจกรรมยกเว้นการสาดน้ำให้มีการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่1คนต่อ1ตารางเมตรจำกัดเวลาตามสมควรให้จัดในพื้นที่โล่งแจ้งอากาศระบายได้ดีงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากงดสาดน้ำงดประแป้งงดปาร์ตี้โฟมหลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์โดยเฉพาะในกลุ่มที่มาจากหลากหลายพื้นที่สำหรับกิจกรรมอื่นๆนอกจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครทั้งนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอให้จัดกิจกรรมโดยเน้นรินรถพรมใส่หน้ากากไม่สาดน้ำเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยค่ะนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ยื่นใบขอลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ผ่านนาวาตรีสุธรรมระหงผอ.พรรคแล้วในช่วงวันครบรอบ75ปียังเข้าปีที่76ของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่6เมษายนท่ามกลางความมึนงงของเหล่าสมาชิกส.ส.และอดีตส.ส.ภาคใต้ค่ะโดยนายนิพิษได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคใต้ว่าตนเองเป็นรองหัวหน้าพรรครับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้มายาวนานกว่ารองหัวหน้าพรรคทุกคนคือเป็นมา3สมัยแล้วจึงคิดว่าเมื่อสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจึงคิดว่าการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนพัฒนาดูแลพื้นที่รับผิดชอบภาคใต้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีประกอบกับการที่ตนไม่ได้เป็นส.ส.การทำหน้าที่การบริหารงานต่างๆน่าจะให้คนที่เป็นส.ส.เข้ามาทำหน้าที่นี้จะเหมาะสมกว่าแต่ยืนยันว่ายังเป็นสมาชิกพรรคและช่วยงานในพรรคต่อไปอย่างแน่นอน